ลินลี่พูดถึงเจมมี่ในวันแต่งงานที่ร้องไห้ไม่ใช่เสียใจแม้คนและพ่อแต่ทำอะไรเราไม่ได้ลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นโพสต์ถึงพี่สาวเจมมี่ในวันแต่งงานที่ร้องไห้ไม่ใช่เสียใจแม้คนและพ่อแต่ทำอะไรเราไม่ได้กลายเป็นสาวสวยสะพรั่งดูโตขึ้นมากเลยทีเดียวสำหรับลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นที่เพิ่งเปลี่ยนลุคชินๆมาเป็นสาวหวานรับบทเป็นเพื่อนเจ้าสาวในงานแต่งของพี่สาวเจมมี่ได้หมดท่าสดชื่นและยิวชตรมงคลจนหลายคนต่างชมว่าลุคนี้ปังมากสวยมากล่าสุดลินลี่ก็ได้ออกมาโพสต์ความรู้สึกถึงพี่สาวเจนนี่หลังเข้าพิธีแต่งงานไปเรียบร้อยว่าที่เธอร้องไห้นั้นไม่ได้เสียใจแต่เป็นความดีใจที่ได้เห็นวันนี้ของพี่สาวอีกทั้งความเป็นพี่น้องคนละพ่อก็ไม่เคยทำอะไรให้ความสัมพันธ์และความรักระหว่างเธอกับเจมมี่ลดน้อยลงเลยที่หนูร้องไห้ไม่ใช่หนูเสียใจแต่หนูดีใจตื่นตันใจต่างหากมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายยากมากมากเลยนะคือพี่เจนอยู่กับหนูมาตลอดไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันคำว่าพี่น้องคนละพ่อไม่สามารถทำอะไรเราสองคนได้เลยต่อไปนี้พี่เจนจะมีครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนที่พี่เจนฝันไว้แล้วคนที่มาใช้ชีวิตร่วมกันกับพี่เจนก็เป็นคนที่นิสัยคล้ายกันขี้อ้อนน่ารักเอาใจเก่งเทคแคร์คนอื่นมากกว่าตัวเองพี่ยิวยอมพี่เจนได้และทำให้พี่เจนมีความสุขก่อนหน้านี้น้องก็เคยคิดว่าถ้าพี่เจนแต่งงานมีครอบครัวพี่เจนคงจะมีเวลาให้น้องน้อยกว่าเดิมแน่เลยแต่ไม่ตอนนี้ความคิดน้องเปลี่ยนไปแล้วน้องมั่นใจในตัวพี่เจนแล้วว่าพี่เจนสามารถแบ่งเวลาได้เพราะพี่เจนคือคนเก่งของครอบครัวหลังจากนี้ขอให้พี่เจนมีความสุขในทุกๆทำหน้าที่แม่ของลูกและภรรยาของพี่ยิวให้ดีน้องจะคอยซัพพอร์ตพี่เจนอยู่เสมอจะอยู่ข้างๆเสมอถึงน้องจะดื้อบ้างแต่น้องก็รักพี่เจนมากนะส่วนพี่ยิวน้องมั่นใจในตัวพี่ยิวว่าพี่ยิวสามารถดูแลพี่เจนได้ดีและทำหน้าที่พ่อของลูกได้ดีน้องจะมองอยู่ห่างๆนะอย่าทำให้พี่เจนเสียใจนะแค่พี่เจนทำงานในแต่ละวันก็เหนื่อยมากๆแล้วอยู่ข้างๆพี่เจนเป็นกำลังใจให้พี่เจนไปตลอดชีวิตเลยนะเข้าใจไหมงานนี้ทำเอาเจนนี่เข้ามาอมเมนด้วยความรู้สึกสุดตื่นตันว่าน้ำตาไหลรอบที่ร้อยและพอจะมีวันนี้ได้สาวเจนนี่กับหนุ่มยิวแองก็ผ่านพ้นมรสุมชีวิตมากมายและตอนนี้เรามาย้อนฟังเรื่องราวของทั้งสองคนว่าผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างได้เลยค่ะเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นตอบดราม่าภูมิใจเหราทองก่อนแต่งเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นตอบดราม่าภูมิใจเหราทองก่อนแต่งยอมรับตอนแรกนึกว่าอ้วนไม่คิดปิดบังบอกทุกคนเร็วมากเพราะยังท้องไม่ถึงเดือนยิวชัตรมงคลบอกชัดมั่นใจแต่แรกว่าท้องแน่นอนกำลังจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันแล้วสำหรับนักร้องสาวและเจ้าของค่ายเพลงเจมมี่ได้หมดท่าสดชื่นและยิวชัตรมงคลแฟนหนุ่มนายตำรวจที่ออกมาประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งท้องซึ่งก็มีแฟนคลับร่วมแสดงความยินดีด้วยจำนวนมากทั้งนี้ท่ามกลางข่าวดีที่เกิดขึ้นก็ไม่ไหวมีดราม่าถูกวิจารณ์เรื่องท้องก่อนแต่งโดยล่าสุดวันที่5ตุลาคม2564เจนนี่และยิวได้ลงคลิปในยูเจนชาแนลช่อง YouTube ของทั้งคู่เผยทริปเที่ยวทะเลฉลองการมีลูกซึ่งเป็นทริปที่ยิวขอเจมมี่แต่งงานบนเรือกลางทะเลนั่นเองก่อนจะเปิดใจเรื่องท้องก่อนแต่งและความรู้สึกของผู้ใหญ่ทั้งสองครอบครัวเป็นอย่างไรเมื่อรู้ว่ากำลังจะมีหลานโดยทั้งคู่เล่าว่าตั้งแต่ประจำเดือนไม่มาก็ลุ้นกันเรื่องตั้งท้องโดยยิวบอกว่าเขามั่นใจเลยท้องแน่นอนเขารู้สึกได้ส่วนที่บ้านคิดว่าเจมมี่คงเครียดเรื่องงานและตัวเจมมี่ก็คิด50ซิด50ว่าท้องไหมแต่ก่อนหน้านี้ใครถามเราก็จะบอกว่าอ้วนที่บอกไปแบบนั้นไม่ได้จะปิดบังแต่เราคิดว่าอ้วนจริงๆเพราะแฟนคลับส่งอาหารมาให้เยอะมากเราตรวจทันและรู้ผลกันวันที่29กันยายน2564ตอนนั้นถ่ายคลิปและใช้เวลาตัดต่อ2วันก็เอามาโพสต์บอกทุกคนพร้อมกันในวันที่1ตุลาคมสำหรับเจมมี่คิดว่าไม่ช้าเกินไปเพราะอยู่ในช่วงท้องเดือนแรกด้วยซ้ำแต่ยังนับเองไม่ได้ว่ากี่สัปดาห์ต้องทาหมอและจะอัปเดตกับทุกคนเรื่อยๆทั้งนี้มีคำถามดราม่าเข้ามาว่าโอเคเหรอภูมิใจมากใช่ไหมที่ท้องก่อนแต่งเจนนี่ตอบว่าอยากให้ทุกคนมองเรื่องความพร้อมมากกว่าบางครอบครัวอาจจะอยู่แบบมีลูก 3-4 คนแต่ยังไม่ได้แต่งงานก็มีเราไม่สามารถไปก้าวก่ายหรือคิดแทนเขาได้เพราะเขาอาจจะสะดวกใจแบบนั้นและการแต่งงานก็ไม่ได้การันตีว่าครอบครัวเราจะอยู่ได้นานโดยทั้งสองครอบครัวท
ทั้งบ้านเจมมี่และครอบครัวของยิวรู้พร้อมกันตั้งแต่วันที่29กันยายนคุณแม่ยิวก็ตื่นเต้นส่งชุดขันหมากมาให้ดูแล้วขณะที่ยิวบอกว่าเราเตรียมจะแต่งงานกันอยู่แล้วในปีหน้าแต่ด้วยสถานการณ์โควิด19ด้วยก็เลยต้องวางแผนกันก่อนกระทั่งตอนนี้ท้องแล้วเลยต้องเร่งทุกอย่างให้เร็วขึ้นด้านเจมมี่บอกว่าถ้าจะแต่งงานก็อยากให้เร็วที่สุดเพราะถ้าท้องป่องแล้วจะใส่ชุดแต่งงานไม่สวยซึ่งก็แล้วแต่ยิวด้วยว่าจะแต่งเลยหรือจะรอให้ลูกโตก่อนค่อยแต่งเจมมี่ไม่ซีเรียสขอให้ครอบครัวของเรามีความสุขก็พอแต่ทางบ้านของยิวจะค่อนข้างเข้มงวดว่าถ้าท้องก็ต้องแต่งเลยขณะที่แม่เกดซึ่งกำลังจะเป็นคุณยายแล้วเปิดใจเรื่องที่ลูกสาวท้องก่อนแต่งสบายใจไหมที่คนมองแบบนี้โดยแม่บอกว่าแม่สบายใจมากแม่โอเคคนเราพร้อมได้ทุกเวลาขึ้นกับว่าเราอยู่กันแบบไหนมันเป็นเรื่องธรรมชาติบ้านเราขาดเด็กๆมานานมากรับได้หมดอยู่แล้วอย่างไรก็ตามเจนนี่บอกอีกว่าบ้านเราเจอดราม่ามาเยอะแล้วที่ผ่านมาเวลาเจอคอมเมนต์ดราม่าอะไรก็จะแอบเครียดบ้างแต่ตอนนี้กลับรู้สึกสบายใจมากเพราะคิดถึงแต่ลูกในท้องแค่คิดว่าลูกจะโตมาแบบไหนคิดแต่ว่าจะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดทำหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดสองอาการยิวหลังได้ยินเจมมี่เรียกว่าที่คุณพ่อเจอพูดสวนทันทีเหอแค่ไหนถามใจเพื่อดูเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นควงยิวชัตรมงคลเที่ยวทะเลฉลองต้อนรับเบบีในท้องพาสองอาการยิวหลังได้ยินเจมมี่เรียกว่าที่คุณพ่อเจอพูดสวนทันทีดูก็รู้ว่าเหอหนักมากเซอร์ไพรส์แฟนคลับอย่างมากสำหรับนักร้องสาวเจมมี่ได้หมดท่าสดชื่นที่ออกมาเปิดเผยข่าวดีว่ากำลังตั้งท้องลูกคนแรกกับแฟนหนุ่มยิวชัตรมงคลท่ามกลางความยินดีของครอบครัวและแฟนคลับของทั้งคู่ซึ่งต่อมาทั้งคู่ก็เดินทางไปฉลองกันพร้อมกับครอบครัวโดยยิวได้คุกเข่าขอเจมมี่แต่งงานกลางทะเลด้วยนั้นโดยในทริปฉลองเบบีเจนนี่ก็ลงสตอรี่เผยโมเมนต์น่ารักน่ารักให้แฟนคลับได้ติดตามอยู่ตลอดล่าสุดวันที่2ตุลาคม2564ยิวก็ได้พาเจมมี่ไปล่องเรือกลางทะเลพร้อมเผยคลิปเซลฟี่หวานหวานโดยเจมมี่พูดว่านี่ว่าที่คุณพ่อพามาล่องเรือจังหวะนั้นยิวพูดสวนขึ้นมาทันทีว่าว่าที่อะไรล่ะเป็นคุณพ่อแล้วพูดแบบนี้เจมมี่ถึงกับหลุดยิ้มพร้อมพูดแก้ให้ว่าอ๋อใช่เป็นคุณพ่อแล้วเป็นคุณพ่อแล้วนอกจากนี้ยังมีคลิปที่ยิวเข้ามาลูบที่ท้องของเจมมี่ทั้งจุ๊บทั้งหอมจนเจมมี่ยังต้องแซวว่าคุณพ่อเหอหนักมากก่อนที่ยิวจะบอกเจมมี่ว่าอย่านอนดึกให้นอนได้แล้วหือจากที่หวานกันอยู่แล้วพอท้องแล้วยิ่งหวานเพิ่มขึ้นไปอีกหลายเท่าน่ารักมากจริงๆคู่นี้